คู่เอกประจำค่ำคืนวันนี้นี่โอ้โหสุดยิ่งใหญ่เลยครับมวยรอบ5ดาวเงินล้านสายบีครับเป็นการเจอกันระหว่างสถานฟ้าทรงเดชรถบ้านหรือว่าวออุรชาเดิมแล้วครับฝ่ายน้ำเงินเพชรสีทองสศักดิ์นลิน122ปอนด์แฟนมวยทาง 24U 24ก็ดูต่อกันได้ครับทางออนไลน์ครับเพจ 24U ก็มีไลฟ์สดให้ได้ดูเหมือนกันครับเอาครับมาหนักๆแรงๆยกนี้จบไม่จบครับบอสถ้าน็อกยกนี้นี่ก็จบเลยนะครับถ้าไม่น็อกก็ไปตามต่อในเพจนะครับทั้ง 24U แล้วก็เพจมวยเด็ด789นะครับแต่รูปร่างช่วงชกนี่เห็นชัดเลยนะครับรุ่นน้องครับเพชรสีทองสศักดิ์นรินทร์โอ้โหแปดกระเตะหัวเตะเฉียวหัวเตะเฉียวหัวเลยครับโอ้โหไม่เก่งใจรุ่นพี่เลยคุณติ๊บดูมาพี่แจ็คบอกไม่ใหญ่แน่นะวิเพชรสีทองโอ้โหดูครับยิงชกยิงโตแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูกระดูกประสบการณ์นี่ครับมหาสถานฟ้าเดินคู่เหมือนเดิมดูครับลูกหนักของสถานฟ้าเจาะยางเข้าไปครับเล่นหนักๆแล้วครับดูครับรุ่นน้องกลัวไหมแต่ว่าสัญญาณตรงนี้ครับทางด้านของเพชรสีทองนี่ยังไม่กลัวครับพี่กับน้องครับ2คนบนเวทีไม่รวมกรรมการครับอ้าวมาใกล้ๆเอ้าแข้งขวาไปครับมายกบังได้เพชรสีทองสถานฟ้านี่มีจังหวะเตะขาหลายครั้งนะหูหมัดก็น่ากลัวครับแต่ว่าเพชรสีทองนี่เนี่ยครับปักหลักครับพร้อมที่จะบวกพร้อมที่จะบวกมาพี่เตะมาน้องเตะคืนเลยครับยกที่แล้วนี่มีหมัดให้เห็นแล้วครับว่าต่อยแล้วทางด้านของรุ่นพี่อย่างสถานฟ้านี่มีหยุดยกนี้สถานฟ้าต้องดูครับว่าจะปรับยังไงครับจับได้ทันทีอ้าวยกเก่งมาแล้วขึ้นได้ไหมตีอ้าววงในวงในครับเอาแม่กระตุกมารุ่นน้องก็พยายามจะสู้ไหนเหมือนกันครับปล่อยให้พี่ตีอย่างเดียวไม่ได้นะครับอ้าวนี่ครับมีโอกาสได้ขึ้นชั้นเจอกับระดับอย่างสถานฟ้าครับโอ้โหวันนี้เพชรสีทองดูครับมาทกดีเป็นพิเศษเลยครับแต่ว่านี่ครับพี่แจ็คดาวบูดาวอู้บวกหมัดนี่นะครับหวั่นใจแฟนมวยทั่วประเทศครับพี่แจ็คของเราครับสถานฟ้าสมเด็จรถบ้านเกมเป็นแบบนี้นี่ยังไว้ใจยังเชื่ออะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่าสถานฟ้านี่ทีเด็ดนี่มีให้ดูทุกเสี้ยววินาทีครับอย่าหยุดนะครับคุณผู้ชมอย่าหยุดโอ้โหแต่ว่าดูคืนครับแม่กระจายคืนรุ่นพี่ครับหนักๆเลยเตะขายังไม่โดนแข้งขวาไปแข้งขวาแล้วก็มีหมัดขวาจิ้มไปด้วยครับเดี๋ยวต้องดูครับมาที่ผ่านมานี่เห็นอะไรไฟสำหรับมวยเก่ากระดูกประสบการณ์เยอะนี่มาเวลาฉายนี่แบบชุดต่อชุดนี่ทำแล้วมันเห็นคุณติ๊บอ้าวต่อยท็อปมีอะไรหรือเปล่าแฟนมวยเห็นเหมือนกันไหมสถานฟ้าเห็นเหมือนแฟนมวยหรือเปล่าเอาลองดูครับจักรจีหรือเปล่าครับรุ่นน้องแต่ว่าเตะขวาไปเต็มชายโครงเลยครับรุ่นน้องก็ไม่เป็นเป้านิ่งครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาครับอ้าวพี่แจ็คเพื่อนแจ็คพี่แจ็คอ้าวโดนไม่โดนโอ้โหดักแทงเข้าไปครับตีล็อกไว้ตีได้ไหมแม่รุ่นน้องก็พยายามเนี่ยตั้งแขนตั้งขาพยายามจะยกปังไว้ก่อนครับโอ้โหนี่ครับมันจริงๆครับคู่เอกประจำภาคพื้นวันนี้เรียนย้ำนะครับอยู่ในบรรยากาศมวยรอบ5ดาวเงินล้านสายบีครับบิ๊กแจ็คติดเข้าไปคืนมาสวยครับเพชรสีทองเรียนเข้าไปเพชรสีทองนี่ตั้งรับแล้วครับถอยออกมาอยู่ห่างๆเพราะว่าไม่อยากอยู่ใกล้ระยะทำกายของสถานฟ้าอ้าวแบบนี้ครับได้ลุ้นได้เฮอีกรอบนะครับพยายามจะโขนตัวขึ้นไปนะครับเจอพี่เททิ้งไปเลยครับอีก2นาทีครับพยายามจะตัดเวทีสถานฟ้าบิ๊กแจ็คเก่งกำปั้นโดนไม่โดนเพชรสีทองก็มีเคลียร์โอ้โหหมัดขวากับแม่เชือกเส้นสุดท้ายสั่นเลยครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับมาถึงตรงนี้ยังคู่ขี้สูสีดูไม่ออกครับมาอีกหนึ่งนาทีกว่าลูกเกมจะเป็นของใครครับโอ้โหต้องชื่นชมแล้วครับสถานฟ้าครับดูครับยกสุดท้ายยกที่5ก็ยังเร่งได้ครับดูครับไม่สนแล้วครับลูกน้องจะตั้งยังไงลุยแหละครับพาทัวร์ไปเรื่อยโอ้โหเอาละครับอีก1นาทีครึ่งครับรักใครชอบใครครับเชียร์ได้เลยวันนี้ศึกเพชรดีนี่โอ้โหเร้าใจทุกคู่จริงๆครับยกสุดท้ายไม่อยากจะอยู่ใกล้แล้วครับเพชรสีทองพยายามโอ้โหมันน่ากลัวนะครับวงในวงในตียกไปแต่ยังไม่ชัดกรรมการงัดออกมาก่อนครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับเดินร่วงลงไปคะแนนใบสุดท้ายหันไปที่น้ำเงินครับนี่ครับเป็นอันว่าเพชรสีทองสศักดิ์นลินนะครับโอ้โหวันนี้เบียดชนะคะแนนรุ่นที่สถานฟ้าทรงเดชรถบ้านแล้วก็คว้า2คะแนนสำคัญไปในมวยรอบ5ดาวเงินล้านในสายบีนะครับ